วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ขิงก็จะมาแนะนำนะคะเมนูเครื่องว่างนะคะที่เรียกว่าหมูสโลงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแม่ขิงก็จะมาทำหมูสโลงนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือนะคะเส้นหมี่ซั่วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำนะคะให้นิ่มนะคะก่อนที่จะมาพันตัวหมูนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมูสับนะคะตรงนี้แม่ขิงก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะคือ3เกลือนะคะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตัวนี้โขกให้ละเอียดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือนะคะไข่ไก่ค่ะนะคะก็อันนี้แม่ขิงใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่นะคะ3เกลือของเรานะคะเอาให้เหมาะกับหมูนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะหมักนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็ขยำนะคะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราหมักไว้สักพักหนึ่งนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นนะคะเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็พันด้วยหมี่ซั่วนะคะค่ะหลังจากหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพันด้วยหมี่ซั่วนะคะที่แช่น้ำแล้วนะคะตรงนี้สีก็จะอ่อนกว่าตอนที่แม่ขิงเอามาให้ดูตอนแรกตอนนั้นยังไม่ได้แช่น้ำนะคะนี่นะคะก็ใช้2มือค่ะกลึงนะคะเป็นก้อนกลมๆนะคะแม่ขิงล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีใส่ถุงมือมันไม่ค่อยสะดวกอะค่ะนะคะอันนี้เราทานเองที่บ้านนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ปั้นนะคะจนกระทั่งหมดนะคะหมูค่ะเลยนะแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้แล้วก็เอาหมี่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ขิงอาจจะทำทีประมาณลองทำทีละ3เส้นก่อนแล้วกันนะคะบางทีเส้นเดียวอ่ะแม่ขิงว่ามันนานอ่ะกว่าจะเสร็จลูกนึงอะค่ะนะคะก็จับออกมานะคะเรียงเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ2เส้น3เส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะแล้วก็มานะคะจับหมูที่เราปั้นไปแล้วนะคะเอามาพันเลยค่ะพันให้รอบๆนะคะตัวหมูสับก้อนของเรานะคะนะคะค่อยๆพันนะคะพันไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆนิดนึงนะคะใช้เวลานานนิดนึงอะค่ะการพันนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะพอดีอะค่ะนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะนะคะห่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรนะคะเราทำทานเองเนาะนะคะอาจจะแบบไม่สวยเท่ามืออาชีพเขานะคะตรงนี้แต่รสชาตินี่จะบอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะนะคะก็พันแบบนี้นะคะค่อยๆพันนะคะพันไปเรื่อยๆเลยค่ะอาจจะไม่ค่อยบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวก็จะชินไปเองค่ะนะคะก็คือเอาตัวหมี่ซั่วค่ะพันนะคะให้รอบตรงหมูก้อนนะคะนะคะเวลาทอดมันจะได้ไม่แตกออกมานะคะนะคะอีกนิดนึงใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะคะจนครบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้นำไปทอดกันนะคะแล้วส่วนนะคะตรงไหนนะคะที่มันมีปลายออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บปลายนะคะอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเวลาทอดมันจะไม่โผล่ออกมานะคะเดี๋ยวแม่ขิงจะหานะคะนี่ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเห็นไหมคะตรงเส้นที่มันนะคะเลยออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามนะคะทอดออกมากลมเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทำให้หมดเลยนะคะทั้งถาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้นำไปทอดกันนะคะหลังจากพันเรียบร้อยแล้วนะคะ
าจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะเพราะมีเด็กน้อยนะคะช่วยคุณแม่นะคะเราก็ไปทอดเลยทอดตรงนี้นะคะขอเป็นไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าตัวหมูนะคะจะได้สุกนะคะเพราะว่าหมูค่อนข้างชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะจะได้กรอบนอกนุ่มในนะคะนะคะทอดใจเย็นๆนะคะให้เหลืองทั่วนะคะให้ค่อยหย่อนไปก็ระวังน้ำมันกระเด็นนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูมันเปียกแล้วนะคะใส่เข้าไปนะคะตรงนี้ก็ต้องหมั่นคนนิดนึงแล้วกันนะคะบางทีมันก็จะติดนะคะตรงก้นกระทะนะคะเราก็คนๆไม่เป็นไรค่ะนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะเฉยๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวก็รอให้ตัวของหมูสโลงเราเหลืองนะคะนี่นะคะเกือบได้ที่แล้วตอนนี้นะคะก่อนจะขึ้นเนี่ยแม่ขิงเปิดไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อไล่น้ำมันนะคะหมูสลงเรานะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตักนะคะใส่ตะแกรงพักไว้นะคะนะคะรอให้เย็นนิดนึงจะได้ทานนะคะกับน้ำจิ้มอาจาดของเรานะคะมันจะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวรอพักให้เย็นนะคะค่ะตรงนี้แม่ขิงก็จะทำน้ำอาจาดกันนะคะน้ำจิ้มนะคะของหมูสลงก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะ3อย่างนี้เองนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะอันนี้นะคะแม่ขิงนะคะก็ใส่แล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถนะคะชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะแอนแฮนเสร็จแล้วเป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะโอเคต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีแตงกวานะคะผักชีฟ้านะคะแดงเขียวแล้วก็หัวหอมนะคะหอมแขกก็ได้นะคะต้องรอพักให้เย็นก่อนนะคะถึงใส่อาจาดลงไปนะคะไม่งั้นพวกผักของเราจะเหี่ยวนะคะอันนี้ใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะใครอยากใส่อะไรมากนะคะใส่ไปได้เลยนะคะชอบทานพริกนะคะหรือว่าทานแตงกวาใส่ไปเลยแล้วก็ตกแต่งรสด้วยผักชีนิดหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่ก็ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพักให้ใครเย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะส่วนอาจารย์นะคะแม่ขิงก็ลงวิธีทำไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะยิ่งทานกับอาจารย์เนี่ยยิ่งเข้ากันนะคะอันนี้ลองชิมอันเล็กนะคะของลูกก่อนแล้วกันนะคะชิ้นเล็กๆนะคะชิมเข้าไปเลยกรอบนอกนุ่มในค่ะหอมกลิ่นนะคะเลือกผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะอร่อยมากนะคะยังไงก็ลองทำตามกันดูนะคะง่ายๆนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ขิงด้วยนะบ๊ายบาย